สวัสดีครับขณะนี้เวลา 9.30 นของวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนผมอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเทศบาลนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่4ถึงวันที่6นี้เทศบาลได้ติดตั้งกล้องเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ไว้ที่สถานีท่าใหญ่ที่ศาลาหมอปานและคลองนาง5สายในเขตเทศบาลถ้าระดับน้ำขึ้นถึงขีดสีเหลืองหรือสีแดงที่คลองท่าใหญ่เป็นต้นน้ำนั้นมวลน้ำจะใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมงก่อนจะมาถึงที่ศาลาหมอปานและมาถึงคลองนาง5สายในเขตเทศบาลรวมถึงพื้นที่ชุมชนริมคลองเทศบาลได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้จำนวน45เครื่องและเครื่องสำรองไว้อีก5เครื่องไว้ที่ศูนย์จักรกลเพื่อได้รับมือสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มต่ำหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโรงเรียนเทศบาลเป็นศูนย์อพยพโรงพยาบาลเทศบาลห้องฉุกเฉินและเตียงสำรองได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วและหากเกิดฉุกเฉินทุกประการเทศบาลพร้อมให้บริการกรุณาโทรเข้าเบอร์199 24ชั่วโมงครับขอขอบคุณครับ